เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติกองทัพเรือแจงปมซื้อเรือดำน้ำยืนยันนะคะรัฐบาลมีงบประมาณแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนอยู่แล้วพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะโฆษกกองทัพเรือแถลงข่าวกรณีการจัดหาเรือดำน้ำเข้าประจำการในกองทัพเรือว่าหลังจากที่นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยออกมาเปิดเผยเรื่องเรือดำน้ำสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมและกองทัพและการที่บอกว่าการซื้อแบบ G2G เป็นสัญญาเก๊ก็น่าประหลาดใจถ้าจำนำข้าวจึงจะเก๊เพราะทำสัญญา G2G ไม่ถูกต้องแต่กองทัพเรือทำสัญญา G2G อย่างถูกต้องและโปร่งใสพร้อมขอสังคมอย่าตกเป็นเหยื่อทางการเมืองการหยิบยกว่าการใช้เงิน 22,500 ล้านบาทไปจัดซื้อนั้นก็ไม่ได้จัดซื้อครั้งเดียวทั้งก้อนเป็นการทยอยจ่ายดังนั้นพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือจึงได้มอบหมายทีมงานให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนรัฐบาลก็มีงบประมาณในส่วนนี้อยู่แล้วส่วนของกองทัพเรือก็ต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องด้านนาวาเอกทาดาวุฒทัตพิทักษ์กุลในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำแจงยืนยันว่ากองทัพเรือไม่เคยพูดเท็จกับประชาชนแต่การมีเรือดำน้ำจะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองกองทัพเรือจึงได้ศึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลส่วนที่บอกว่า G2G ปลอมเป็นการให้ข้อมูลเท็จยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความถูกต้องขณะที่พลเรือโทธีรกุลกาญจนะปลัดบัญชีทหารเรือที่แจ้งเรื่องงบประมาณในการจัดหาเรือดำน้ำสำรวจ2ลำนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน3ลำว่าทยอยจ่ายทั้งหมด7ปีค่ะตั้งแต่ปี2560ถึง2566ซึ่งเป็นการจัดหาต่อเนื่องเพื่อให้ครบ3ลำไม่ใช่โครงการผูกพันงบประมาณที่เริ่มใหม่ในปี2564นี้เป็นการทยอยตั้งงบประมาณรายปีภายในงบประมาณที่กองทัพเรือได้รับตามปกติไม่ได้มีการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดค่ะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากองทัพเรือจะฟ้องร้องนายยุทธพงศ์หรือไม่พลเรือเอกสิทธิพรมาศเกษมเสนาธิการทหารเรือระบุนะคะว่าหน่วยงานจะพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรค่ะพลเอกประวิตรลงพื้นที่จังหวัดระยองนะคะติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดระยองติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการเกษตรและการบริหารของภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายอำเภอปลวกแดงนะคะซึ่งในภาพรวมมีความคืบหน้าไปมากโดยกำชับให้สทนช.และกรมชลประทานร่วมกันพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นไปตามแผนบูรณาการรองรับการขาดแคลนน้ำของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในฤดูแล้งควบคู่กันไปโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาความเสี่ยงขาดแคลนน้ำภาคตะวันออกจะต้องเตรียมมาตรการระยะเร่งด่วนค่ะปิดท้ายที่พลตำรวจเอกวิรชัยนะคะส่งทนายฟ้องพลตำรวจเอกจักรทิพย์ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบสั่งสำรองราชการทำเสียสิทธิ์ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวมีรายงานว่าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาได้มอบหมายให้นายสรรชัยทรัพย์เจริญเป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดได้ประโยชน์ค่ะโดยคำฟ้องระบุนะคะว่าจำเลยเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับจำเลยได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่คลิปสนทนาระหว่างโจทก์และจำเลยเรื่องคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงรถของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานการกระทำของจำเลยทำให้โจทก์เสียหายเพราะทำให้โจทก์ต้องถูกบังคับจากคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเสียสิทธิ์ในการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทางที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสอันดับหนึ่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติเพราะถูกสำรองราชการและเกิดความเสียหายไม่มีเงินประจำตำแหน่งไม่มีอำนาจหน้าที่รวมทั้งไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเท่ากับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา91ค่ะทางนี้นะคะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาและนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในชั้นตรวจคำฟ้องวันที่8กันยายนเวลา 9:30 นาทีโดยที่ตัวจำเลยยังไม่ต้องเดินทางมาฟังคำสั่งแต่ฝ่ายโจทก์ต้องมาฟังคำสั่งเขาว่าคำฟ้องครบถ้วนตามกฎหมายหรือไม่
จบการเสนอข่าว 18:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN